ดูเรื่องของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่กันสักหน่อยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเกษียณอายุแล้วนะครับแล้วก็มีท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งนะอันนี้ก็ถึงข่าวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นก็คือนายวีระไทยสันติประภพนั่นเองครับที่มาเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมธนาคารโลกและ IMF ในสัปดาห์หน้าครับนายวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับก็ถือเลิกสะดวกในการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มต้นจากการไปสักการะพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวม19จุดด้วยกันครับก่อนที่จะเข้ารับมอบงานจากนายประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพิธีประเพณีปฏิบัตินะครับของการรับมอบตำแหน่งหลังจากการรับมอบงานอย่างเป็นทางการแล้วดังนั้นนายวีระไทยเองก็จะทำหน้าที่ทันทีด้วยการเดินทางไปร่วมประชุมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับและธนาคารโลกที่ประเทศสาธารณรัฐเปรูจากนั้นก็จะมีกำหนดการที่เหมาะสมเพื่อที่จะไปพบปะแล้วก็มอบนโยบายให้แก่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนที่จะมีการนัดแถลงนโยบายกับสื่อมวลชนต่อไปด้วยครับโดยนายวีระไทยนะคะได้มีการรับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2558ค่ะให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายประสานนะคะที่เกษียณในเดือนกันยายนนี้โดยนายวีระไทยค่ะถือว่าเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยลำดับที่23ด้วยวัย45ปีนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ใช่ผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าเมื่อยุคของดร.ป่วยอึ้งภากรมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีอายุเพียงแค่43ปีเท่านั้นค่ะครับนายวีระไทยนั้นจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เคยผ่านงานทั้งด้านองค์กรระหว่างประเทศก็คือ IMF และเคยรับราชการโดยถูกนายทารินิมาเหมมินอดีตรัฐมนตรีคลังนั้นดึงตัวมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่จัดตั้งขึ้นนะครับหลังจากที่ไทยนั้นประสบวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540จากนั้นเองในปี2543นายวีระไทยก็ได้เข้าทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์จนได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่แล้วก็ไปรับตำแหน่งรองผู้จัดการสายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าซุปเปอร์บอร์ดที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ด้วยครับ